การวางผังฟาร์มนะครับการวางผังฟาร์มก็อันที่หนึ่งก็คือทิศทางของโรงเรือนที่เวลาเราวางโรงเรือนเนี่ยนะครับเราต้องวางหันแนวไปทางด้านตะวันออกตะวันตกเมื่อเราสร้างบ้านนะเป็นแนวยาวนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับอันนี้จริงผมสอนในวิชาโรงเรือนในการวางผังว่าการวางผังมันจะมีทิศทางของดวงอาทิตย์ด้วยแต่นี่ไม่มีนะครับเอาเป็นหลักแค่นี้ก่อนนะครับถ้าคุณมีโอกาสเรียนขึ้นไปอยู่ปี3ของสาขาสปีดคุณก็จะรู้ว่าโรงเรือนแบบปล่อยเนี่ยไอโรงเรือนแบบเปิดเนี่ยมันต้องวางผังยังไงนะครับอันนี้จำง่ายๆนะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวนี่เหมือนกันนะครับก็คือทิศทางของโรงเรือนเวลาเราสร้างเนี่ยนะครับเราต้องหันไปในแนวที่ตะวันออกตะวันตกนะครับแนวยาวพูดถึงแนวยาวนี่คุณนึกภาพออกไหมเวลาก็สร้างคอกไก่เขาจะต้องทำเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกต้องไหมใครจะสร้างคอกไก่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันพื้นที่น้อยแต่ถ้าการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเป็นสี่เหลี่ยมจะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นแนวยาวคอกหมูก็เหมือนกันนะเหมือนที่เราเห็นนะถ้าเกิดเราเข้าไปในฟาร์มเราเห็นนั้นสร้างเป็นแนวยาวนั่นนะครับแล้วต้องวางเป็นแนวยาวนี่ก็คือทิศตะวันออกกับตะวันตกบางคนถามอาจารย์ตะวันตกตะวันออกได้ไหมได้แล้วแต่นะออกตกตกออกได้หมดนะครับเพียงแต่จะไปขวางตะวันแล้วกันเหนือใต้นี่ไม่ได้นะครับเหนือใต้ไม่ได้ใต้ขึ้นเหนือก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ควรอยู่ห่างจากบริเวณที่เลี้ยงไก่อย่างหนาแน่นแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดนะครับบริเวณที่เลี้ยงไก่อย่างหนาแน่นก็คือพูดง่ายก็คืออยู่ห่างจากฟาร์มอื่นนะครับการวางผังฟาร์มก็โรงเรือนจะต้องอยู่ห่างจากฟาร์มอื่นพอสมควรนะครับแล้วก็ควรจะมีรั้วรอบขอบชิดนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็มีบ้างไม่มีบ้างแต่ตอนหลังมาเนี่ยถ้าเกิดจะให้ได้ระบบมาตรฐานฟาร์มระบบ GMP GAP นะครับก็ต้องมีรั้วรอบขอบชิดนะครับพวกกันพวกขโมยกันพวกสุนัขกันพวกแมวเข้ามาได้นะครับมีทางเข้าออกฟาร์มเพียงทางเดียวนะครับอันนี้คือเพื่อป้องกันโรคนะครับอันนี้จะสะดวกหรือว่าง่ายต่อการใช้ระบบ Biosecurity เข้ามาหรือว่าง่ายต่อการใช้ระบบการป้องกันภัยทางชีวภาพนะครับแล้วก็คนที่จะเข้ามาบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาภายในโรงเรือนเนี่ยนะครับภายในเขตเลี้ยงไก่จะต้องผ่านกระบวนการของการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนชุดนะครับแต่ระบบ Biosecurity จริงๆเขาห้ามบุคคลภายนอกเข้าพนักงานเลี้ยงไก่พนักงานเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะถ้าจะเข้าไปภายในโรงเรือนเนี่ยถ้ามาจากภายนอกก็มาพักเล้าพักโรค1วันพักโรค24ชั่วโมงแล้วค่อยเข้านะครับวันนั้นอันนี้คือเวลาเขาเลี้ยงไก่เนี่ยนะโดยบางยิ่งเวลาเลี้ยงไก่กระทงหรือไก่พ่อแม่พันธุ์เนี่ยเขามักจะไม่ค่อยให้พนักงานกลับบ้านก็ให้อยู่ในนั้นนะครับถ้าเกิดเลี้ยงไก่กระทงก็คือปลด1รุ่นคุณพักแล้วคุณพักได้เก็บวันสะสม1รุ่นประมาณสักเดือนครึ่งเดือนครึ่งคุณมีเวลาพักอยู่4วันเดือนครึ่งไปเลยเลี้ยงไก่จบปุ๊บให้คุณเลยอาทิตย์นึงไปกลับไปบ้านแล้วก็เวลาล้างเล้าเตรียมเล้าเตรียมโรงเรือนเนี่ยก็ต้องมีพนักงานชุดอื่นเข้ามาช่วยก็จะวนกันลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะนั้นพวกที่อยู่ในฟาร์มไก่นะพวกที่อยู่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคุณถ้าคุณจบไปคุณเลี้ยงสัตว์เนี่ยถ้าคุณไปอยู่ในฟาร์มเนี่ยคุณจะประหยัดเงินได้มากเลยเพราะคุณไม่ได้ไปไหนถ้าคุณออกไปนอกเขตฟาร์มเมื่อไหร่คุณจะต้องพักโรค24ชั่วโมงนะครับอันนี้คือระบบที่เขาเข้มงวดจริงๆต้องเป็นลักษณะแล้วคุณจะต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยนะครับเวลาคุณคิดกระบวนการของการคิดมันมีนะครับคิดแบบคนคุมคิดแบบเจ้านายคุณอย่าคิดแบบลูกน้องมันมีอันหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยผมเคยคุยกับคนอาจารย์ผมอยากกินเป็ดมากเลยอ่ะผมยังแอบไปซื้อลาบผมยังแอบไปซื้อเป็ดมาเชือดในฟาร์มเลยแอบซื้อเป็ดมาเชือดในฟาร์มอยากกินลาบเป็ดเพราะจะไปซื้อเนี่ยมันไม่อร่อยมันไม่ถูกใจอะไรไปเอาเป็ดมาเชือดในฟาร์มไก่เป็นไงตกลงบอกเฮ้ยไอ้นี่ระบบ Biosecurity มันผิดเลยเว้ยเฮ้ยแล้วเรายิ่งเป็นหัวหน้าแล้วเราทำแบบนี้เราจะไปห้ามลูกน้องได้ยังไงฟาร์มพ่อแม่พันธุ์บางฟาร์มที่ได้มาตรฐานจริงๆที่เขาต้องเอามาตรฐานจริงๆเขาห้ามกินส้มตำปลาด้วยนะครับตำปูปลานี่หมดสิทธิ์ในฟาร์มเนี่ยห้ามกินนะครับคนงานเลี้ยงไก่ไม่เคยได้ลิ้มรสของไก่ย่างไม่เคยได้ลิ้มรสของเนื้อไก่เลยกินแต่เนื้อหมูกับเนื้อวัวอันนั้นคือระบบที่เขาป้องกันจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าบางทีโรคมันอาจจะติดมากับพวกผลิตภัณฑ์นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่บางบริษัทเนี่ยคุณจะกินไก่ได้ไม่มีปัญหาเอาไก่ของบริษัทตัวเองเข้าไปให้กินเลย
ไก่ในเครือเขามั่นใจได้ว่าไก่ของเขาเนี่ยปลอดเชื้อไก่คุณภาพส่งออกเอาไปให้พนักงานกินนะครับเขาต้องทำถึงขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะเขาต้องการป้องกันโรคเหมือนที่ผมบอกว่าการป้องกันไม่ให้โรคเกิดขึ้นกับสัตว์ในฟาร์มนี่มันจะง่ายกว่าการกำจัดโรคออกจากฟาร์มนะครับเพราะนั้นป้องกันไว้ก่อนนะครับมีที่อาบน้ำมีที่เปลี่ยนชุดนะครับชุดในฟาร์มนะครับของเราเคยทำหลายๆครอบแล้วแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้นะครับเพราะว่านักศึกษาของเราบางครั้งเนี่ยคิดแบบคนงานสอนให้คิดแบบหัวหน้าแต่บางทีมันก็ไม่คิดมันก็คิดแบบคนงานบางครั้งมันเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดถึงหน้าเล้าเลยก็มีเข้าไปเสร็จปุ๊บดิฟปื้ดตีโค้งรอบหนึ่งปุ๊บชะงกไปดูไก่เออไอ้ไก่อยู่ดีมีสุขไว้ตื่นไก่สุขภาพดีคือไก่ที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไปปุ๊บโอ้ไก่ยืนกันหมดเลยโอเคไก่สุขภาพดีไปที่ไหนได้พอไอ้คนนี้ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปอู้ไก่ก็ยืน ยืนไออยู่นั่นนะครับเพราะมันป่วยนะครับแต่ว่าเวลาคนเข้าไปดูเนี่ยก็คือรบกวนมันก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับเพราะนั้นเวลาคุณเข้าไปดูสัตว์เนี่ยนี่เป็นทริคนะครับเวลาคุณเข้าไปดูสัตว์ดูว่ามันป่วยหรือไม่ป่วยอยู่ดีมีสุขหรือไม่คุณต้องเข้าไปเงียบๆค่อยๆย่องแต่ถ้าเกิดย่องไปบางทีคนข้างนอกก็เห็นว่าน่าเกลียดอีกไอ้นี่มันมาขโมยไก่ป่าววะต้องแจ้งคนอื่นก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนยิงนะครับเมื่อก่อนผมเคยอยู่ในฟาร์มทดลองแล้วตอนกลางคืนผมอยากรู้ว่าไก่มันเป็นไงผมก็เดินเข้าไปยามมานั่งซุ่มตีได้ใส่ชุดพนักงานฟาร์มมันใส่ชุดนอกไปเรียบร้อยใส่ชุดพนักงานก็คือก่อนที่จะเข้าไปในเล้าเนี่ยก่อนที่เข้าไปในเขตเลี้ยงสัตว์ก็ต้องเปลี่ยนชุดบอกผมจะเข้าไปดูว่าไก่ตอนกลางคืนเนี่ยไก่มันป่วยหรือไม่ป่วยเข้าไปดูตอนกลางคืนเพราะอะไร1มันเงียบ2อากาศมันค่อนข้างที่จะเย็นเพราะฉะนั้นเวลามันเงียบเนี่ยแล้วก็อากาศเย็นถ้าเกิดไก่ป่วยเราจะได้ยินเลยเสียงไอเสียงลมเสียงวางปากกาเสียงกดโทรศัพท์มือถือมันได้ยินหมดนะครับแค่มันเงียบแค่นี้นะครับได้ยินหมดแล้วเวลาคุณเข้าไปอยู่ในคอกไก่เนี่ยนะครับพนักงานเลี้ยงสัตว์คนเลี้ยงสัตว์มันจะต้องมีสต็อกแมนชิพจิตวิญญาณของนักสัตว์ตัวบานจะต้องมีเข้าไปเงียบๆปุ๊บเสียงขยับตัวยังได้ยินเสียงพัดลมทำงานปกติไหมแค่มีแก๊ก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 มีปัญหาละพัดลมเนี่ยนะครับฝนตกหรือเขาล้างพื้นตอนนี้ฝนตกหรือเขาล้างพื้นล้างพื้นได้ยินนะครับได้ยินคุณเข้าไปเงียบๆแล้วคุณจะรู้อะไรเยอะเลยนะครับในฟาร์มเนี่ยนะครับคุณอาจจะได้ยินแม้กระทั่งเสียงไส้เดือนมันคุยกันนะครับการจัดวางโรงเรือนนะครับการจัดวางโรงเรือนเลี้ยงไก่แล้วก็โรงเรือนอื่นๆจะต้องจัดวางแบบมีระเบียบนะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไก่เขาบอกในฟาร์มที่มีเลี้ยงไก่หลายอายุอยู่ด้วยกันนะครับให้เลี้ยงโรงเรือนให้เลี้ยงไก่ที่มีอายุน้อยสุดนะครับหรือว่าไก่เล็กสุดไว้ด้านในนะครับแล้วก็ไก่ใหญ่อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็เวลาการให้อาหารเนี่ยนะครับเราต้องให้อาหารในไก่เล็กก่อนเส้นทางในการเดินคุณเดี๋ยวผมจะสอนนะครับโรงเรือนแต่ละหลังควรจะห่างพอสมควรนะครับในไก่ที่อายุเท่ากันเนี่ยห่างประมาณ50เมตรนะครับส่วนไก่ที่อายุต่างกันห่างกัน100เมตรนะครับแล้วก็ลูกไก่เล็กเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ห่างจากรั้วฟาร์มแล้วก็เขตพักอาศัยประมาณ300เมตรอันนี้คือคอนดิชั่นสำหรับโรงเรือนแบบเปิดแต่โรงเรือนแบบปิดณปัจจุบันนะครับโรงเรือนแต่ละหลังกันห่างกันไม่เกิน12เมตรโรงเรือนปิดนะครับแต่โรงเรือนแบบเปิดเนาะต้องห่างอย่าง150เมตรเพราะฉะนั้นคุณลองดูฟาร์มของเราเนี่ยเวลาเราวางฟาร์มวางคอกไก่เนี่ยอันนั้นคือการวางผังในอดีต1หลังห่างกันประมาณเกือบ50เมตรนะครับแล้วก็ห่างบ้านพักห่างจากบ้านพักห่างจากเขตเลี้ยงไก่พอสมควรนะครับเมื่อกี้ผมค้างไว้เรื่องของเส้นทางการเดินถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ไก่เล็กไก่รุ่นไก่ใหญ่คนเลี้ยงจะต้องแยกกันถ้าคุณแยกกันไม่ได้สมมติว่าเราเป็นเจ้าของกิจการเองเรามีทั้งไก่เล็กมีทั้งไก่รุ่นมีทั้งไก่ใหญ่เช้ามืดมาเราไปเลี้ยงไก่ไหนก่อนเราต้องเลี้ยงไก่เล็กก่อนนะครับเนื่องจากว่าไก่เล็กเนี่ยอายุมันน้อย
แล้วมันเป็นไก่ที่ยังทำวัคซีนได้ไม่เต็มที่คือวัคซีนไม่ครบเพราะนั้นภูมิคุ้มกันโรคมันจะไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับไก่ใหญ่อันที่2ก็คือว่าการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันของไก่เนี่ยนะครับถ้าเป็นไก่เล็กการพัฒนาภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นภูมิต้านทานมันจะน้อยกว่าไก่ใหญ่เพราะนั้นถ้าเกิดเราจะเลี้ยงไก่ถ้าเรามีไก่อยู่หลายรุ่นเราเลี้ยงไก่เล็กก่อนแล้วค่อยไล่อายุมาไก่ใหญ่ที่สุดไก่แก่ที่สุดเป็นสถานที่ที่เราเข้าสุดท้ายนะครับอันคือข้อปฏิบัติแล้วพอออกพอเลี้ยงไก่ใหญ่เสร็จปุ๊บคุณไม่ต้องย้อนกลับไปหาไก่เล็กแล้วนะครับอาจารย์บอกว่าเข้าไก่เล็กก่อนเล็กแล้วค่อยไล่มาพอเลี้ยงไก่ใหญ่เสร็จปุ๊บกูคิดถึงไก่เล็กก็เดินเข้าไปหาดูอีกทีจบเลยนะครับระบบการป้องกันโรคเนี่ยนะครับถ้าเรามีอยู่100คน99คนปฏิบัติตามข้อกำหนดเป๊ะอีกคนหนึ่งมันละเมิดไอ้99คนนะเสียความหมายไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะว่าการป้องกันโรคคือการไม่ให้โรคมันเข้าไปยิ่งคนมากยิ่งต้องมีการระวัง99คนปฏิบัติดี1คนแหกกฎเรียบร้อยแล้ว99คนไม่มีความหมายที่มันทำไปก็คือศูนย์เปล่าเพราะโรคมันเข้าไปกับไอ้คนคนแรกไอ้คนเดียวนั่นน่ะนะครับอันนั้นคือหลักในการคิดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไก่มีหลายอายุแล้วเผอิญไก่เล็กมันป่วยทำไงเรายังเข้าไก่เล็กอยู่ไหมเราก็ต้องเข้าเริ่มต้นปุ๊บสตาร์ทหนึ่งก็คือไก่ที่โตกว่าไก่เล็กแต่มันยังไม่ป่วยไล่มาก่อนไก่ที่ยังไม่ป่วยเราไล่อายุเสร็จหลังจากนั้นมาค่อยไปดูไก่ป่วยนะครับแต่ไก่ป่วยเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องคำนึงแล้วมันเล็กมันจะใหญ่ดูที่ว่าอันไหนป่วยมากกว่ากันนะครับไก่ใหญ่แต่มันป่วยมากกว่าเราต้องเข้าไก่เล็กก่อนหรือว่าถ้าเกิดไก่เล็กมันป่วยมากกว่าไก่เล็กป่วยมากกว่าไก่ใหญ่นี่น่าคิดนะครับแต่สุดท้ายก็คือมันป่วยละให้ยาไปนะครับอันนี้หลักในการปฏิบัตินะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ